ื่อเนี่ยจ้างทางรถทวนให้ขึ้นเดียวไปจังเนี้ยตอนขมเมาญาติพี่น้องตอนขมเมาเด้อพี่น้องเด้อวู้น้ำมันพวกแถวๆนี่ฟ้องแห้งโอ้จะอยากไปเด้อไปเด้ออ้างรถท่วนพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยไปเด้อเป็นซั่นแหละน้ำพวกฟ้องแห้งอันนี้ดอนจังนี่ดอนทั้งร้อยบ่ดอนทั้งร้อยเออกระทำหัวร้อนสันโอ้คัก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 คอยเด้อคอยดูคนเด้อคอยเด้อคอยเด้อโอ้ร้านมันกว้างกว้างแค่ไหนท่านนี่เดี๋ยวพุทธไปอย่ามาดูนก็พอได้ก็ได้ก็ได้ที่ไปไม่ได้ไอ้ก็คอยก็ได้ดอกโอ้ไปเด้อลูกคือใหญ่แต่นู้นอันนู้นคือใหญ่แต่ไม่ได้พ่อน้ำมันกว้างเนาะน้ำพ่วงพะล่มไม่ค่อยแน่แล้วบัดนี้โอ้โหบางยาเนี่ยเรียบเพื่อนหน่อยเนาะพวกยิ่งมาน้ำอะไรแน่ยากแหละใครเคยเป็นผู้ไม่นำโค้งนี่หรอกแต่ว่าก็เลยทำแบบนี้โดนแต่ก็ได้มีกันยากแต่ผมไม่ยั่งดอกจะพูดจะตาคนน้ำมันก็สารหลานเออลงมาไต่ฮะเบิ่งไปยาวๆพี่น้องโอ้มันผ่านมามันน่ะมันกว้างมันน้ำฟองขนาดเนาะมันน้ำมันกว้างนี่มึงน่ะถ้าเกิดแต่ว่าเขาตัดหัวรอนพ่วนมันก็ฟอกคือกันเนาะเพราะว่ามันกว้างคือกันเนี่ย
เอาฟังนี่ไม่ฟังโดนนั่งร้อยบ้านยังนี่ร้องร้อยนี่บ้านหัวดอนบ่ที่บ้านยังนี่ของย่านี่น้ำฟองแห้งกระดาษพี่น้องเอ้ยหางรถพ่วงนี่โอ้อันนี้แม่นบ้านบ้านยังน้อแต่บ้านอยู่ดอนน้องลอยน้องลอยมันมี3หมู่บ้านเด้อมันมี3วัดมันมีหัวดอนน้องลอยแล้วก็กลางดอนน้องลอยแล้วข้างดอนน้องลอยข้างน้องลอยอาจจะเป็นบ้านหาดเว่ประมาณนี้แหละแต่เขาอยู่ฝั่งที่เป็นหนองอันนี้มันฝั่งที่เป็นตกของดอนน้องลอยนะเบิ่งเพิ่นยาวๆอยู่นะพี่น้องสวยงามป้าไม้บางใหญ่ๆโดนพ่วนนั่นมันย่างแน่ๆโอ้ไปแค้นไปแค้นคนมันย้อยลำซ้ำฟุ้ยซ้ำฟุ้ยนี่ตูด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 เออโอ้เบื่อแน่นงามเด้อบ้านน้องดอยนี่ร่มสมบูรณ์ไปด้วยคือฟัดนานาชนิดบูฟานานาชนิดหากินบ่ยากลําบากหาเสากินซับหาเสากินเสาหาคํากินคําหาแล่นกินแล่งเป็นมาดอนน้องดอยสมัยตะก่อนเนาะผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าผู้ใดได้เป็นเด็กน้องดอยนี่โชคดีได้เมียงามสูบบุหรี่คือว่าทำงานทั้งปีทั้งชาติเมื่อหน้าเดี๋ยวหน้าก็ขอชวนเมื่อชวนเขาหน้าอยู่สั่นเพราะว่าจะตะโกนโมจะเคยทุกข์มันทุกข์หรอกเพราะมันลำบากแม่ตะโกนป่วยไม่ลำบากเออพ่อป่วยนี่เมื่อยามมาได้ค่อยมาแอบหน่อยเออจะแอบหน่อยใช้งานอยู่ใช่หรือแกรุ่งอาบน้ำนั่นเนาะถึงว่าไม่กลัวลงมาแค่น้ำชาก็พอจะมีหยาดนะนะดอนนะเขากลัวกันหลายดูเหมือนมันก็จะไม่กลัวไม่กลัวมันกลัวมันไฟร้ายหรอกแต่มาในช่วงระยะนี้มันกลัวเป็นราคาเด็กคนเขาก็เลี้ยงเป็นร้ายจะไปเมื่อตัวขับรถไปง่ายๆยังอยู่ดีไปห้างมันห้างมันเปื่อยด้วยพี่น้องเด้อห้างดอนเปื่อยมันอยู่ระหว่างใส่สวยครับหัวดอนนังลอยแต่เป็นฝั่งที่เป็นตกโอ้ต้นใหม่ไงยังร้ายอยู่ได้ต้นกีต้นม่วงต้นข้าวเก็บพวกคนต้นตาลเสื้อเขานี่เสื้อหาป่าเนี่ยเขามักยึดจะได้เดียวกันแต่จะสีแต่สีแดงแบบเดียวกันฝั่งนั้นเป็นเงินเลือดนี่เป็นเขตสีพนนเมืองบุญตะประโมกแขวงเจ็บประสาทลาวไทย
ริสุทธิ์นี่ผู้บริสุทธิ์วัวดอนดอนนางลอยก็คอยเด้อก็คอยเด้อเฮือเอ๋ยใช่มุ่งหน้าเส้นนอนขมเอาบ้านเนี่ยนอนขมเอาเลยอยู่ชายสวยครับหัวดอนนางลอยแต่เป็นฝักฟังแต่เป็นดอกที่ยากเห็นที่นั่นก็คือดอนขมเอาเป็นวัดดอนขมเอาไม่แน่ใจว่าดอนขมเอามีจักรบาทอาจจะเป็นว่าดอนเดียวบ้านเดียวก็ได้ครับนั่งไปเบิ่งกันน้ำมันกว้างเนื้อพี่น้องเลยยังไงนี่โอ้อาจจะเป็น2บาทเนื้อนี่เด้อว่าวัวดอนไม่มีวัดเพราะมันดอนขมเอาแล้วน่าฟังในตัวนั้นนี่เป็นของความฟังจะเป็นออกบ้านของพระน้องลอยก็แข็งเด้อบอกเด้อฮะอีกคนโอ้นะฟองน้ำฟองขนาดฮะพี่น้องเอ้ยจิตยานใครอยู่หอดฟังเลยอ่ะเป็นยังหรอเป็นยังเนี่ยแต่ว่าเพื่อนมึงจะมีหลายคนมีแค่สองคนหลายน้องแต่ฟองมันวูบจิตยานไหนให้คนมาสิงมาสิงกำนามให้คนมาสิงกำนามเนี่ยโอ้ยานครับกำลังขม่าทั้งนี้เนี่ยกำลังคือตั้งทาท่านคือทาดอนขมเอาฝากไว้เป็นดอนดอนน้องลอยฝากแต่เป็นหนอกนะคือตั้งทามันเนาะพันกินมายามลูกมาลูกไอแม่เลยลูกเป็นอาอย่างนี้เลยถ้าเมียอื่นพระลูกพระลานเนี่ยลูกเนี่ยไม่ยากกันนี่พระเขาไม้เดินยังไงมีอย่างแน่ของเขานะโอ้บ้านแพงมีป่าหลายนะป่าสิ่งของเขาไรแล้วหวานเนี่ยหมดน้อยมากเลยโชคขนาดนู้นเลยบ้านไปไรเป็นผู้ดีพระพรตัวเดียวแปดลูกโยมหามาอยู่จะบ่มาอ้าวห่วยบ่จับของวัวโทษไม่ใช่มือก่อนได้หน่อยเฮาลงแก่งอยู่นี่เนาะก็ได้มันก็หลายได้ป่ะพี่อ่ะหลายอาจจะพวกนี้เขาเก่งพวกนี้เขานักบุญหนามเขานักบุญหนามเขาบ่แล้วแห่แล้วแห่เขานี่นะฮะมาในแม่พวกเจ้าคนยังอิ่มอยู่ได้เขานะว่าเอามาเจ้าที่พันกระป๋าเขาสิอยู่เลยนะเขายังอิ่มอยู่ลูกข้างไหนเนี่ยสิกินดอกกินเดียวเขาปีกป่าแล้วเนาะดึงเข้าไปก็ดีมันเจอมีแนวแก็บทำอะไรจะมันคอยล้างมือก่อนคอยล้างมือคอยจะกินอยู่หากเขาก็ไม่ตัดยิ้วหรอกนี่ก่อนเขียวพักกินโอ้ป่าละบ้านเพิ่นเนาะป่าหยังปยอดนั่นอยู่เนาะป่าย้อนป่าพอป่าพอบ่เออป่าพอก็ไปปัสกลางวันน่ะป่าปราบป่าปราบเนาะโอป่าปราบคนนี้ก็มีแฟนอยู่สหรัฐไผน่ะเสียงแดงคนงามเนาะสิเพราะได้แฟนอยู่สหรัฐมันหมาใหม่เออคือกันเอามาพูดเอาแม่เนื้อตู่เด้อไม่ใหญ่เลยนะเจาะให้ดำให้รวยเด้อมันให้เยอะสาธุสมพรปากฮะเอาก็ไปเด้อไปดีอันนี้แม่นบ้านนอนขมเอาบ้านนอนขมเอาเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่นอนขมเอาฟังตะเวนตกตะเวนตกนั่นแหละ
ก็ไผ่สําไผ่เด็กก็มีครัวขามหัวน้อยๆนี่เป็นเดิมๆอยู่บ่ทันมีหยังไปแปลงหลายหรอกบ่เคยว่าจะเครียดหรอกโอ้มีทางนอกอยู่วะดินว่างก็หลายแถวนี้เนาะเพราะมันแคบห่วยยังไม่มีไฟท่านมาปลูกบ้านต้นม่วงโกสังไพ่ไม้ซักก็ฉะนั้นว่าเวลาบุญอยู่วัดคนยางกายอย่าไปยางพี่หลอกย่ำขึ้นมาเลยบริยานบ่เขาก็มีรถจักรที่อยู่ตัวในบ้านนี่บ่ดีเนี่ยเจอมันมีไฟเนาะไฟฝาเนาะโอ้มันจังไผ่หลายเด้อบ้านนี้เด้อนี่บ่หลายโอ้นใต้บ้านเมื่อฝนแห้งหลายแห้งหลายบ่ต้นซักนี่จักปีว่ามันได้ซ้ํานี่วะโอ้ยมันถึงได้เป็น20ปีเลยต้นบ่ใหญ่ก็มีเนาะหรือว่ามันไม่คือตามหลังวะปีละมันตึบนี่บ่ใหญ่โอ้แม่นมันว่ามันบ่อนมันทางหาที่เขาเขาชิบเปลี่ยนรับเองเลยใช่เหรอเนาะเรื่องเลยต้นนี้น้อยแบบยังมีอยู่เนาะรุ่นต้นนี้ปลูกพร้อมกับมูลบ่หรือว่ายังไงพวกรุ่นเนาะเออปลูกปีได้เอาไปได้เออเออพอกันยังหน่อยอยู่หนามามึงขามาบางยาหนาฟองขนาดนี่เงียบแล้วโอ้เงียบแล้วนี่เป็นหมู่ไปเงียบว่าทุกมื้อมันบ่ยามเช้ามันต้องฟอกมันบ่เอ้ยฟอกทุกมื้อเลยเว้ยเออสิฟอกพวกเจ้าผู้จักดอกนั่นเสียกะทําเสร็จแต่โมงฟอกฮอด10โมงแล้วเจ้ากับฟอกแต่3โมงพุ่นอืมฮอดแต่9โมงเช้าก็เกี่ยวอืมเนี่ยตัดปอมดูนี่ได้มานี่โอ้หันแล้วอืมว่าจะฟอกปอมเลยหัวปอมมันก็แห้งๆไร้สายตัวนี้ปอมยังไงมันปอมแม่นตัวนี้ปอมแดงหรือปอมดำปอมแดงปอมแดงอือตัวนี้ปอมแดงเนาะอือโอ้ตัวนี้ใช่ปอมล่ําตัวอือตัวนี้ปอมแรงครับขึ้นดอกให้ดอกแต่ว่าปอมแรงนี่เฮาต้องไปทางตะเวนออกเออให้ปอมดำไปทางตะเวนตกเออโอ้ไอ้ของก็บ่ชํานาญให้เหลืองเที่ยวเที่ยวเหือนี่แต่ว่าปอมดำมันใหญ่กว่าปอมแดงแม่นบ่อือบ่ก็ทํากันแต่ว่ามันมาเข้าเครื่องหมายเขาตัวลําเมื่อจะไม่ตกแล้วมันปอมไปยังมันคือใหญ่กว่าปกติบ่ใหญ่บ่น้อยพอปานกันบ่ได้ใหญ่ก็มีได้ตามที่เห็นว่าคืออยู่นี่หาหลอนไส้ใหญ่ได้ปอมตัวนี้ไสตัวนี้โอ้ยฮะตัวใหญ่บ่มันมีมันมีตัวใหญ่อยู่นะหรือว่าหัวรอนมันเปื่อยนี่บ่โอ้ยมีแต่ลงมาหันทางแท้หันตัวนึงเออใหญ่เลยปอบนี่น่ะเออทํากันทํากันบ่เออทํามาบ่เปื่อยบนขั้นตัวหินตัวสิงูขอเส้นเบิดนะมันมี2หน่วยเด้อขั้นหินตัวนึงกับกองหินอันตัวนึงคือบ้านโน้นน่ะอือตัวนึงทํากันปอบมื้อเตะตลอดจังหวะนึงปล่อยว่าของเลี้ยวไก่บ่คือว่าคือบ่เท่ากันว่าปอมมันน้อยใหญ่ว่าปอมดํามันสิใหญ่ปอมแดงมันสิน้อยประมาณที่บอกทําการมีแต่ว่าเครื่องไม้ก็ปุ่นปอมแดงปอมดําประมาณเพื่อนตกยึดอันตัวนี้นี่หัวเราน้องน้อยนี่หัวน้องน้อยตัวนี้หัวน้องน้อยอันนั้นโดนเปื้อยเห็นบ่โดนปูนนี่อยู่ข้างเมืองเที่ยวตกเนาะจะเป็นหนองเนี่ยนี่ชื่อว่าอ่อนไปเลยโดนปูนนี่มีบ้านคนอยู่บ่บ่แบบดอนน้ำพวนเนาะพวนแต่ว่าเดี๋ยวน้ำพวนมันมีทั้งมันปูนนี่เขาบ่มีไฮมีเออบ่มีสวนบ่บ่มีหัวมีสวนหยังเป็นป่าแบบธรรมชาติไปซื่อๆอ๋อจะเข้าแบบปล่อยหันอืมเดี๋ยวครับอืมก็ไปเลยบ่รอดกายบ่รอดไปเลยนี่ยะไปเปิดมันปลอมสูงนะฟังดีจากกลุ่มนึงเฮากลุ่มนึงนี่ใกล้กันเติบเด้อ
วยใกล้แล้วเพราะอากาศมันอ่อนมันก็เลยคือว่าอย่างไก่สนอบ่ก็ตะไก่เติมนะไก่เติมแม่เนาะกิโลเนาะเป็นละกิโลคือไก่คือว่าเนี่ยยาข้ามบนออกไปเท่าบ้านเราเอ้ยข้ามกลุ่มนึงเฮ้ยแม่งอ่ะกินต่อนะจากกลุ่มนี้บ่ยางเขาใจมันเฮ้ยได้กินต่อเออสาดกินต่อคือว่าเฮาแล้วว่าทํามันบ่มีเฮ้ยนี่มันเด้อว่าบ้านนั้นมันบ้านใหญ่มันบ้านยาวเออบ้านยาวแล้วก็เฮ้ยมันต่อกันเลยอยู่นี่เมาอยู่คุ้มนี่ย่านคุ้มนั้นสร้างมาบ่ได้เคยก่อนตัวอันนี้มันวัดบ้านดอนขะเมาขะเมาเนื้อเด้อพี่น้องเด้อขะเมาหาดอนไส้นี่คนทั้งร้อยนี่บ่ขะเมาอยู่ทั้งผู้แมวเด้ต่างขะเมากันเด้อขะเมานะฟังไปผู้ใส่สีแก้วน้อยขมเมาหน่อยเออเพื่อก็ร่างเงินก็สามไม่ยังซิมบ่หัวแจกหัวแจกเป็นหัวแจกเนาะอันนั้นเป็นซิมเป็นโบดกำลังก่อสร้างกันอยู่เลยพี่น้องเลยนี่เด้อสร้างนี่เอามาจากไหนอยู่กับบ้านเขาเองบ่เออสร้างกับบ้านเออเขาก็มีซีมือดีอยู่มิดเนาะวัดก็ได้พระองค์เดียวคือว่านะว่าองค์เดียวเฮ้ยว่าโอ้ยว่าองค์พ่อยังไงได้สร้างครับโอ้โหแจ้งเพิ่นถามว่าโอ้ไปมาจากไหนเด็กสร้างถ่ายอยู่ว่าครับใช่ว่าสร้างพระมาเอาเพิ่นบ่แจ้งเออเนาะตอนแรกใช่ไหมเด็กโทรศัพท์ไปหาจิตตอนก่อนนี่เป็นก็ไปเป็นราชีผู้บริจาคสร้างมัดองค์เดียวเนาะขนาดเนาะเออองค์เดียวเออดูจะได้องค์เดียวนี่เงียบเงาเนาะเอาเวลาสุวรรณสุนเมืองในสถานเป็นบุญแจกบุญท่านต่างๆในบุญมาจากวัดอื่นบุญอื่นมะหวมเออแล้วก็หวมสองสามบาทเป็นบุญหนึ่งบาทหนึ่งเออโหเจ้าหน้าที่เขาเจ้าเลยของเป็นบุญเป็นบุญแล้วบุญว่าจะได้จุ่มนะใส่นี่ดูข้ามเลยจังหวะที่ของเขาอีกแล้วเขาว่าโบต่อการจริงๆเขาว่าเขาจะการเทขันเทพัสดุ์ลงด้วยพ่อพ่อไม่สะโพกเดินไม่ได้ห่างเป็นความแข็งแกร่งของมันตอนแต่ทำไมน้อยครับแต่ผมมันดีแล้วจะแข็งกันไหนเอาไม่แจ้งอะไรทำไมซื้อก็ได้ดอกแจ้งไงแล้วนะใช้กันใบใหม่ก็ได้ตัวเข้าเป็นยังไงเออนี่นี่กันน้องใหม่เที่ยงตลอดเที่ยงเที่ยงดูดอกได้ตัวเย็นเลยเป็นมาเทิงจีก่อนเออปัญญาขนาดกำลังอยู่รุมเออดอกบุกเข้ามาจากเที่ยววัดว่าอารามตัวนี้ยังกินจะซื้อขมเมาขมเมาเจียงห้าหายเจียงเจ้าไรเลยเออสำนักสำนึงนี่แหละเป็นอันนี้ที่ซื้อหรอกเดี๋ยวจะไปแดกไปจงก็เกินแดกเนาะจะถูกตายเออโอ้ยกันติดมัธนาครับงานสังตาประจุประแจกอะน่านับการสั่งซื้อที่ส่วนก็ทำมันไปดิ่มน้ำอยู่หรอเถื่อพยายามบานท่านบอกท่านพยายามที่ขันไว้ก็เห็นจ้าเถื่อเนาะโอ้เพื่อกระฆ่าเบียกไรเพื่อกระเบียกเลยอย่าบ่นบ่นคนนี้นะโอ้ยมันเป็นอย่างสร้างพันธุ์บอกสร้างพันธุ์แหมนะ
วันนี้เวียกพวกไล่ตรงไล่หม้อแยกยากไปขาสัตว์ไล่บ่ไว้ไหนบ่ได้เป็นสบันเด้อเว้ยบ่ราคาละ5บาทว่าโอ้ยบ่ตายอยู่บ่อยู่บ่อยู่บ่ซักเนาะปวดซ่าบ่อยู่ไปเซาบ่สิอยู่บ่ซักได้หั่นแต่กว่ากินบ่มื้อยังบ่อิ่มไปไสมึงบ่คําโหแม่เป็นหลังไปซ่อมสิกินบ่ช่วยสั่งนึกสั่งว่าคั่นเนาะขอบคุณน้ําผู้อาจารย์เอาเนาะเป็นปัจจัยเท่าไหร่3ใบ 300,000 300,000 เนาะขออีสังเดบอันนี้พอพูดพูดพูดอ๋อต้องพูดบอกต้องพูดเนาะพูดมันอุทุมมันอุทุมใต้เป็นไดมาโมทนาการสังสาวัดว่าห้ามชื่อพระที่สังขรหมอแจกบ้านเฮาไปกับสวยมากไปจ่าย 300,000 กิเด้อขอให้มีอายุวันโนทุกครั้งประดับประเทศจากโลกไผ่แต่เย็บทั้งหลายทั้งปวงสาธุยังเดี๋ยวแต่โซกดิ่งก็ยังเนี้ยด้วยด้วยด้วยฉันก็ได้ฉันก็ได้ไอ้ก็ทำมันแต่โอเคนะบอกบอกบอกเป็นได้เว้ยมาดูเราจะมาถวายที่นำแก้มก็ได้เออเราฝากไว้เยอะแต่หนักตอนหายจับวันนี้แต่เด็กเขาช่วยอย่างเพราะว่าไปเจอมาตัวอย่างบ่หมายจริงจริงไหนบ่ไม่คนไม่แก้วกินเอาถามว่าพ่อใหญ่กินน้ำหมูเผาเลยเดี๋ยวนี้ก็ดีหายน้ำธรรมการเหมือนเดิมการบัตรเป็นผู้บริหารกองนี่แต่เราเลยเป็นผู้บริหารเพื่อทำกับแก้วนี่แต่เราผู้เดียวเลยเลยเลยคำมันสิเลยเขาสามารถสวยเรือน้ำกระหลายอยู่โดยคนเดียวเพื่อนหน่อยก็บ่ว่ากันเนาะโดยโดยโดยเดี๋ยวจะปัจจัยเดี๋ยวจะศรัทธาปัจจัยนี่เสร็จได้ก็สำนักเนี่ยเดี๋ยวจะผู้ที่มีน้ำใจศรัทธามาช่วยก็บ่ว่ากันโดยถ้าหน่อยก็เป็นกุศลถ้าหลายก็เป็นกุศลคือกันหน่อยพุ่มมาใหญ่คือในรถธรรมะมันก็เป็นบัตรหน่อยแน่บัตรได้หลายของของตนอย่างนี้ผมก็บ่ร้ายคือฟังเขาโดยโดยโดยสิบรักก็มีแต่เฮ็ดหน้าท่านว่าผู้เผื่อผู้มั่นก็เป็นบางบอนโดยผู้ก็ผู้ผู้ผู้ก็ยืนซื้อไปอาศัยว่านี่ว่าเขาอาศัยว่าดูเขาเมื่อไทยอันใดอ่ะโดยโดยโดยนี่ส่วนใหญ่แค่แน่ไปจังหนึ่งพ่อมุนตาห้ามใจไรอืมเพราะว่าพวกนี้ก็ห่างหายออกไปเดี๋ยวมันก็ไปใส่มาใส่แน่แน่เนาะโดย คือแต่ก่อนโอ้แห้งเดี๋ยวเดี๋ยวกับเพียงไปมาอยู่นี่เด้อได้มาดื่มต้นใหม่พระเพิ่นสั่งซาหัวแจกขึ้นใหม่เพราะว่านั่งเก่าหั่นจะบ่ใช่ดอกห่วยจนมันสิตกใส่หัวเนี่ยเนาะหัวมันกินทําพระธรรมันติมันเป็นมันเป็นใหม่ทั้ง10บ่ได้ใหม่ก็ใหม่แต่เฮิงแต่เฮิงแล้วบัดนี้หัวมันก็กินหยังเซามันบ่มีอันใดสักอย่างโกนเบิดจังหวัดบ่ได้บ้านดอนโค้งเนาะมีแต่ช่องมาอยู่บ่ตกกันสั่นใครที่เสียไปพระผู้อ่อน 2-3 ล้านบาทธรรมการวัดพระย่องภายอืมสร้างให้ใหม่ว่าจะให้ผู้ตีนเสียแต่ใหม่ยังบ่ย่องภายบ่แล้วใหม่มันดีเนาะใครก็เห็นค่าคุณเห็นค่าของใหม่คือของเฮานี่มันก็มีแต่ใหม่ดูใหม่ดูกับบ่แม่นสิหลายต้นนะมันก็ใหม่อื่นก็มาปนน้ําแน่มาปนมาซับกันเนาะเออเป็นใหม่เตะแน่ใหม่จิกใหม่หยังไปดูต้นเดียวเออสมัยมันเอามาเนี่ยกันไปได้แม่กันยุ่งคือข้าวหวยมันก็ได้คักเลยเว้ยแม่กันยุ่งแม่กันยุ่งนี่ใครใครเป็นกิโลดีใครเป็นกิโลเนี่ยกิโล 3,000 โอ้ 3,000 บาทเนาะมันแน่นอนมาเป็นจังใดบ่เป็นเดือดคนตะกี้เพิ่นก็บ่เอาเนาะคนตะกี้บ่ได้ฮู้ว่ามันสิบ่ฮู้จักเออมีค่าราคาหลายปานนี้เนาะเฮาก็บ่ได้ศึกษาเรื่องนี้แต่ว่ามาในสมัยยุคใหม่สมัยใหม่คนเฮามีจินตนาการคิดแบบใหม่ว่าใหม่แต่ละใหม่มันมีคุณมีค่าซ้ําใดนะเขาบ่ฮู้คนสมัยก่อนนั่น
แต่ตรงมาสมัยนี้มันต่างประเทศเขามาประเทศเปิดกว้างแล้วก็คนการศึกษาคนก็สูงขึ้นมันก็ต้องต้องรู้จักมันก็เลยเป็นคาไปมีคาเสียมาเห็ดซ้ำเพื่อนเพราะโอ้เสียมาถอดมันก็ล่ำผมว่าหวงมาพูดแล้วพูดชาวบ้านเท่าสมัยตะกี้เนาะสั้นละมันมาถือจังสั้นนะข้าบ้านเด้อบ้านนี้คนเนี่ยอุตุพ่อไตคนแหละโอ้แอบนี่ห่อนธนัดพี่น้องเลยแดดจะห่อนสีดินใจก็ห่อนหลวกตีนมืดเดี๋ยวจังไตหางนอนหัวหลังหน่อยหางนอนเปื่อยหางนอนขมเมาหัวดอนสันมังมุนประโมกเฮ้ยเนาะสวยงามขนาดเงียบเลยเหมือนเห็นมุ้งวิลมมิดนางมาฟ้องเลยตอนสอบมานี่ปั๊ดถามมาจนหย่านไปนะต้องเสียเครื่องได้หน่อยเนาะแต่ว่าตอนบ่ายมานี่ลมบ่มีฟ้องก็บ่มีเงียบสงัดล่าเด้อดอนขมเมาคือแม่น้ำสายหนึ่งของฝั่งตะวันออกของดอนเปื่อยที่เรียกอย่างนั้นคือดอนอ๋อเป็นเปื่อยใหม่น้ำตัวบ้านน้อยเคยมาบ้านฟังหน่อยคือบ้านน่ะฟังรู้ทางฟังแต่เป็นหนอกของแกงเก็บประสักที่เห็นอยู่นี่ก็คือดอนปูนหางดอนปูนเกิดเดี๋ยวเขาจะไปตามซ่อนน้อยตามผู้แม่น้ำแม่น้อยก็คือเขามุ่งหน้าไปบ้านน่ะฟังไปงานเมื่อไปลองเลยรถโมมี่ฟ้องโมมี่มานี่เดินเที่ยวสบายก็ดำเป็นเครื่องไม้ในการเดินเรือสมัยฝรั่งเศสรถคนหนาบ้านหน้ามั่งมองอาจจะเลิกมั่งมองพวกมหาพวกพี่น้องเลยไม่นำโค้งฟังลองไส้จะเป็นหนอกประมาณ2 กิโลคือครึ่งเมื่อนแถวนี้ไปเรื่อยยากระวังเด้อระวังเด้ออยู่เด้อก็คอยไปเด้อมันน้ำคุ้มเด้ออยู่แถวนี้เด้อก็คอยไปเด้อขยันในน้ำแถวนี้เที่ยวเรือโอเคกันบ่ได้เด้อนี่นะ
เท่านี้น้ำไหลกินเนื้อ